สงสัยเพิ่นเห็นลงอาบน้ำมีดอกพี่น้องทั้งนี้แต่ผมก็บ่มั่นใจข้อมูลปานใดเด้คันผมเบาผิดหรือเดาผิดก็ขอโทษได้หลายเพราะว่ายังบ่ทันได้มาศึกษาข้อมูลตัวนี้เลยเบิ่งเดี๋ยวไปไกลๆพี่น้องยังเห็นเป็นนวลใสอยู่พุ่นอยู่กลางน้ำสงสัยสิย่างไปไกลย่างไปออกไปได้เป็นหลายร้อยเมตรอยู่ดอกครับเบิ่งเป็นกิโลเลยเบิ่งทิวทัศน์บรรยากาศด้านในพี่น้องเป็นตะสิอ่อนแห้งโอ้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 ตะสิอ่อนเบิ่งความงามไปน้ำกันพี่น้องเปิดประสบการณ์เปิดหูเปิดตาไปพร้อมกันตื่นเต้นตื่นเต้นรู้สึกสดชื่นขนาดพี่น้องเลยขอบคุณพระเจ้าสิเปิดหูเปิดตาให้ได้เห็นให้ได้รับรู้ให้หาความงามมาฝากพี่ฝากน้องน้ำใสพี่น้องมือนี่เพราะว่าล่มเบิ่งก็จะยางมันก็จะยางออกมาเล่นพี่น้องก็จะยางมันก็เป็นแต่ยางนี่พี่น้องแต่ว่าอากาศเย็นน้อยนึงผมไปใส่รองเท้าก็ใส่กางเกงขายาวมาซะก็มาถึงสิพาพี่น้องยางลุยไปเล่นอยู่ยันบ่ทนเด้อผมนี่มื้ออื่นยันออกมาใหม่อยู่นี่ตะสิอ่อนที่ทันบรรยากาศเขาเจ้าท้องฟ้ามืดจักหน่อยพี่น้องแต่ว่าความงามก็ยังโอเคอยู่มึงเขาจะยางเด่นแต่อีสาเขาเจ้าขนาดโอ้ยอดใจได้บ่เนาะข่อยใส่กางเกงขายาวมาซะเบิ่งเดียวเข้าไปข้างในพี่น้องเดี๋ยวคำจักหน่อยเพิ่นเปิดไฟเด้อพี่น้องเดี๋ยวถ่าเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวผมสิเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งตอนค่ำๆตัดสิอ่อนใช่แน่นปิกเลยพี่น้องธรรมชาติเบิ่งเนี่ยเป็นแหนเป็นไอ้ยังก็อื่นเกิดน้ำก้อนหินนะพี่น้องความอุดมสมบูรณ์ของข้าเจ้านะก็เป็นธรรมดาเนาะครับเพราะว่าน้ำทะเลสัตว์เข้ามาก็อาจจะมีใบใหม่พอพึ่งเบิดช่วงฤดูกาลของใบใหม่ล้นพี่น้องมันก็มาเกาะมาหนีน้ำก้อนหินมันก็เฮ็ดให้สกปรกหน่อยนึงแต่ว่าก็สกปรกแบบธรรมชาติพี่น้องมันบ่เป็นสกปรกขยะเป็นถุงพลาสติกบ่ได้เป็นขวดเป็นนั่นคือบ้านเฮาเนาะอันนี้เป็นสกปรกแบบธรรมชาตินะสกปรกจากใบไม้จากธรรมชาติเดี๋ยวมันก็ละลายหายไปเองครับใส่ระยะเวลาบ่ดนธรรมชาติก็บำบัดธรรมชาติเองกลายเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้งอนเดืออยู่นี่ครับโอ้บรรยากาศพี่น้องตะสิอ่อนมากครั้งแรกก็คุ้มค่าครับบำรุงจิตใจสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มที่พี่น้องเพราะมันเป็นน้ำทะเลน้ำจืดเนาะมันบ่สาบเบิ่งฟังหนึ่งเขาจะย่างขามไปเขาจะผ้าลูกผ้าหนึ่งเขาจะมาย่างเล่นซึ่งมันรู้สึกว่าสิเลาะไปได้ไกลเติบอยู่ครับพอเห็นคนย่างอยู่พูดเพื่อจะย่างเลาะไปหอดกองไส้พุ่นแหละเบิ่งผมกับพึ่งเขามากครั้งแรกคือกันโอ้ตะสิอ่อนแห้งพี่น้องไปย่างไปทางในบางเตือได้ขามสะพานไปฟังนั่นมาเห็นเดี๋ยวผมก็อดใจบ่ได้เด้อผมก็ได้อยากพาพี่พาน้องเฮาเลาะดินเลาะเที่ยวเลาะเบิ่งยามมีเวลาว่างยามกำลังเหงื่อแห้งเขายังมีเนาะพี่น้องเนาะเลาะเล่นเลาะเที่ยวเลาะเบิ่งธรรมชาติเลาะเบิ่งความสวยงามไปน้ำกันตากลมหน่อยเดียวพี่น้องเสียงเปลี่ยน เป็นธรรมดาบ้านเขาเจ้าก็อ่านว่าสิอากาศพอดีแต่ว่าคนเฮามันอยู่หนีแล้วมันก็ค่อนข้างจะหนาวครับพูดถึงผมนะผมว่าค่อนข้างจะหนาวพาพี่น้องเลยเลาะเที่ยวมือนี่มีแห้งหายใจอิ่มอกอิ่มปอดพี่น้องบ่รู้ว่ายังไปได้บ่นี่ผมแห้งมักยังมักเลาะเลยพี่น้องซอกๆแสกๆนี่มักไปขนาดเพราะว่าสัตว์อันตรายอยู่นี่บ่ค่อยมีพี่น้องงูผิดงูหยังนี่มันก็บ่ค่อยมียิ่งยามหนาวแล้วนี่ยังปลอดภัยพี่น้องเพราะว่าในเมืองแบบนี้มันบ่มีสัตว์ใหญ่ที่ว่าเป็นอันตราย
เต็มที่ก็เฮาก็คอยระวังเนาะอีกหนึ่งยามนี่พวกงูพวกนี้มันก็บ่ค่อยออกแล้วครับมันมีก็เลยมันออกมาก็เป็นงูแบบบ่ค่อยมีพิษเป็นงูป่าเพิ่นเอิ้นงูป่าธรรมชาติพี่น้องงาใหม่ต้นใหม่หักลงมันก็ปะถิ่มมาแนวนี่แหละให้มันบำบัดธรรมชาติบำบัดธรรมชาติไปเองเดี๋ยวก็เป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยเดี๋ยวก็ละลายตายหายไปบู๊ปะซิ่วพี่น้องปะซิ่วเดี๋ยวบ่มีในน้ำแตกสวดๆนี่แต่ว่าในกล่องบ่เห็นพี่น้องปะซิ่วหน่อยปะซิ่วขาวบานเฮานะเต็มเลยเป็นขาวๆอยู่พี่น้องอยู่พื้นน้ำในกล่องอาจจะบ่เห็นดอกตาตาเปล่าเดี๋ยวลงไปเป็นขาวๆอยู่พี่น้องเป็นดำๆอยู่พื้นน้ำแต่เห็นน้ำจริงขมิบแม่นมืดปลาซิ่วนะปลาซิ่วหน่อยเป็นดำๆอยู่พี่น้องอยู่ใต้น้ำโอ้เป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่เมืองพันบอนนี่แต่ปลาซิ่วทั้งนั้นเลยเนี่ยอยู่ใต้น้ำแม่นเบิดพี่น้องเป็นขาวๆอยู่ที่เขาเดียวลงไปดำๆแม่นมัดเลยนะไปกลับขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวผมจะพาขามไปเบิ่งฟังหนังก่อนมันได้มาหอดแล้วอู้แต่สะอ่อนพี่น้องสุดยอดสุดยอดเที่ยวบ่เบื่อเลยคักคักคักเบิ่งต้นไม้ห้างกระหอกกระแตกระเต็มอยู่เบิ่งเล็กหน่อยเขาย่างออกไปพี่น้องเขาใส่บูทมาฟูมผลมุ้ยบูทใส่รองเท้าใส่รองเท้าหนังมาใส่กางเกงขาเหย้าอีกลงไปบ่ได้อากาศค่อนข้างหนาวเดี๋ยวผมจะพาย่างขามไปเบิ่งฟังนั่นก่อนฟังนั่นรู้สึกว่าย่างไปได้ไกลบ่รู้ว่าผมเดียวเห็นหยังเดี๋ยวผมจะพาหยังไปเบิ่งหั่งตอบ่หรืออีหยังน่ะหรือใหม่เป็นกระปูดบ่หรือจังได๋สายตาเดียวไปเห็นพอดีพี่น้องจะมันอีหยังแปลกๆตาพาพี่น้องหยังไปเบิ่งก่อนคราวเดียวหรือใหม่เป็นปูดบ่ผมนึกว่าหั่งตอใหญ่ซะดอกเห็นอีหยังบ่ได้ได้แปลกๆเล็งใส่แล้วได้ผมถ้าเกิดเป็นย่ามห่อนจะสิงามพี่น้องเมืองสวนดอกไม้พุ่นผมนึกว่าหั่งตอบ่แม่นพี่น้องไม้พุ่นเป็นกระปูดไม้พุ่นเป็นปูดโอ้แปลกงามตาดีเนาะเออสวยงามไปอีกแบบพี่น้องผมก็นึกว่าหั่งตอใหญ่บ่แม่นไม้เป็นปูดคล้ายๆบ่รู้มันเป็นหยังพี่น้องต้นไม้ต้นบักใหญ่เป็นปูดดอกเบิ่งดูพี่น้องย่างเดียวไปผมย่างไปเมื่อกี้เพิ่นเบิ่ง2คนน่ะเขายังลุยอยู่ไปอีกแนวเขาใส่กางเกงขาสั้นใส่อันนั้นเนาะเขาย่างไปได้ไกลไปเดี๋ยวผมสิพาเลาะไปเบิ่งฟังทางผลก่อนเดี๋ยวมาหอดเดี๋ยวเบิ่งให้มันทั่วพี่น้องเดี๋ยวหอดมองเที่ยวเดี๋ยวต้องเที่ยวให้มันคุ้มเบิ่งให้มันทั่วเอาให้มันสุดเขาจังว่ามาหอดหม่องมันเนาะพี่น้องเลาะเที่ยวเลาะเบิ่งน้ำกันผมคิดว่าสิย่างไปหอดท่าไส้พุ่นเห็นมันเป็นทางไปเห็นคนย่างไปไกลเติบเดี๋ยวไปเลาะย่างริมทะเลเบิ่งน้ำกันต่างล่อถาเบิ่งแสงไฟตอนมื้อแรงเนาะถ้าเก็บภาพบรรยากาศตอนแรงให้เบิ่งน้ำย่างเลาะย่างเที่ยวไปเรื่อยๆเบิ่งหมู่ปลาซิ่วเต็มเลยพี่น้องมันขึ้นน้ำแป๊บๆๆอยู่เย็นบรรยากาศค่อนข้างจะเย็นฮายเบิ่งปลาซิ่วพี่น้องหมู่ปลาซิ่วเป็นดำๆอยู่เป็นแพร่เป็นแพร่อยู่ปลาซิ่วค่อนข้างจะหลายครับเป็นน้ำไหลออกมาจากธรรมชาติใดมาจาก
ข้างในหมู่บ้านจากฟาร์มจากนี่ไปเลาะไปเดินน้ำกันมือสั่นจักหน่อยก็ขอโทษด้วยพี่น้องบึงเฮือนข้าเจ้าแถวนี่ก็อุบาทอุบายบ้านราคาหลายล้านพี่น้องฮายซึ่งอัธยาศัยของข้าเจ้าก็ดีดีพี่น้องผมก็มักข้าเจ้าอยู่อัธยาศัยของคนประเทศข้าเจ้าคนขาวข้าเจ้าบ่ถือตัวแม่นบ่ฮู้จักกันก็ทักทายกันเป็นรอยยิ้มก็มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งข้าเจ้าพาลูกพาเต่ามาเล่นพี่น้องพาลูกพาน่ะมาเล่นกันข้าเจ้าสิรอถ่าเบิ่งแสงไฟคือกันแหละเบิ่งเดี๋ยวผมสิพาย่างเลาะไปทั้งริมทะเลเบิ่งก่อนมันได้มาหอดเดียวสิพาย่างเลาะลงไปเบิ่งทั้งไต่กันพี่น้องรู้สึกว่างามขนาดบรรยากาศค่อนข้างจะดีตัดเสื้ออ่อนยังเสื้ออ่อนไปซิ่วนั่นอยู่ไปเบิ่งไปซิ่วอยู่ก็เป็นแผ่นยิบยับยิบยับอยู่พี่น้องไปซิ่วซึ่งเขาจะกับโบกินเนาะแนวฝรั่งเขาจะโบกินส่วนหมายมิตรคนเอเชียเขาเนี่ยนะครับที่เขามาอาศัยอยู่นี่ก็ไปกินตักไปกินเท่าละถ้วยเท่าไรยังนี่ก็พอได้กินอยู่แต่มันเอาหลายบ่ได้ครับตามกฎหมายแล้วเพิ่นให้แค่60ตัวต่อคนเป็นขาวๆเป็นดำๆได้พี่น้องอยู่ในน้ำลึกๆนะเป็นปุ่มดำๆแม่นมัดเลยตอนนี้กล่องออกมาอาจสิบ่นั่นปุ๊บเบิ่งย่ามเฮาตีงคิงเพิ่นแล่นลงเพิ่นยันเพิ่นลงไปอยู่ในน้ำลึกเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่พี่น้องเป็นดำๆอยู่นะป๊าดเดี๋ยวผมสิพาย่างเลาะไปเรื่อยๆไปเลาะเบิ่งริมทะเลเบิ่งพาลูกพาเต่าเขาจะมาเล่นโอ้บรรยากาศค่อนข้างจะดีพี่น้องสุดยอดเลยเป็นน้ำหนามลดลงน้ำกับบุจักผมกับบุแน่ใจเพิ่งเข้ามาครั้งแรกพี่น้องป้าพี่น้องย่างเลาะย่างหลินย่างเบิ่งน้ำกันก่อนมันได้มาเดี๋ยวพี่น้องผมตื่นเต้นผมอดใจบ่ได้เดี๋ยวหาทางย่างขึ้นไปก่อนบ่อยากย่างลัดนี่ยันลองเท่าเปื่อนพี่น้องเดี๋ยวขอตัวย่างไปนี่ก่อนมือสั่นจักหน่อยเด้อพอทีทำเด่นข้างบ้านยังบุคคลชิ้นนะพี่น้องเบิ่งฝุ่นปุ๋ยพันผัดกับมาพี่น้องจากใบไม้เหยียบหนุ่มสงสัยมีแต่ใบไม้อยู่พื้นเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเลาะเบิ่งก่อนเห็นเขาจะย่างไปอยู่ครับเมื่อกี้รู้สึกว่ามันสวยงามดีโอ้ทำได้เหมาะขนาดได้พี่น้องย่างสูดอากาศบริสุทธิ์ผมกับพึ่งเขามาครั้งแรกครับนี่เป็นหมู่บ้านแสดงมันเดี่ยวเขามาได้เบิดครับแถวนี้เป็นซอยเดี่ยวเขามาทั้งทะเลรู้สึกว่าสิเขามาหนีได้เบิดมาทะลุเส้นทะเลเบิดเขามาได้แต่ว่าก็อาจสิหาหม่องจอดรถยากเพราะมันบ่เป็นภาคเนาะบ่สู่ห้องยางต้องมาจอดอยู่ภาคขี่รถมาจอดไปอยู่ภาคแล้วก็ยางเลาะดีกว่าแสงแดดกำลังลงพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เบิ่งแสงไฟไปพร้อมกันนะมื้อแลงเดี๋ยวผมสิถ่ายทําคลิปลงไว้ให้เบิ่งอยู่ตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศด้วยสายตาเป้าที่เฮามองเห็นธรรมชาติไปก่อนพี่น้องเออแต่สิอ่อนย่างออกมาแฮงงามพี่น้องเอออากาศก็บริสุทธิ์ขนาดสูดอากาศได้เต็มที่ได้พี่น้องเออตื่นเต้นตื่นเต้นมันเป็นบ้านเขาบ่นี่แต่บ่เห็นติดป้ายเด้พี่น้องปกติแต่เกิดเพิ่นบ่ให้เขาไปเพิ่นสิติดป้ายไว้เป็นที่ไพรเวทเป็นที่นะสงสัยสิย่างไปได้ดอกสะอ่อนบ้านเขาเจ้าพี่น้องพวกติดริมทะเลบ้านราคาแพงๆได้ที่อุทัศน์ได้บรรยากาศสุดยอดเลยงามๆๆบ้านแถวนี้ก็ได้
รู้สึกมันเป็นบ้านคนพี่น้องแต่บ่เห็นป้ายผมก็บ่มั่นใจบ่กล้าย่างเข้าไปเห็นเพิ่นตัดใหม่เลี้ยงใหม่เต็มก็บ่กล้าไปจุนจันในบ้านเพิ่นเนาะแต่ว่าเขตรู้สึกว่าสิเป็นเขตพอมันบ่มีป้ายบอกพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องยังย่างไปอีกเด้อทางไก่พี่น้องโอ้สุดยอดบรรยากาศสุดยอดความงามเลยบัดนี้สงสัยเป็นที่ส่วนบุคคลพี่น้องผมก็บ่มั่นใจเพราะมันบ่มีป้ายก็บ่คายบ่ค่อยกล้าลุ่มลามปานใดพี่น้องถือก็เบาใส่มามันก็เจ็บปวดเนาะโอเคครับเดี๋ยวสิขอจบภาพบรรยากาศไปซ้ํานี่เด้อซั่นเว้าบ่กล้าย่างเข้าไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแวะเยี่ยมติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อไปผมจะได้ล่อถ่าแต่เป็นตกดินสิถ่าถ่ายทําคลิปแจงไฟที่เพิ่นเปิดตอนกลางคืนให้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้าแวะเข้ามาเป็นกำลังใจมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเลยเด้อครับพาเลาะพาเที่ยวเก็บความงามธรรมชาติบำรุงจิตใจครับสําหรับสายมักเที่ยวมักเลาะความงามธรรมชาติที่แตกต่างแปลกหูแปลกตาเก็บมาฝากทุกๆคนในโลกออนไลน์ครับเป็นกำลังใจให้กันและกันครับโอเคครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกๆคนที่แวะเข้ามาเยี่ยมมาเยือนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเลยเด้อครับบ๊ายบายช่องน้อยๆอิสระจงรักครับโอเคครับบ๊ายบาย